ต่อมลูกหมากนะคะเป็นหนึ่งในอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้ชายที่สำคัญเทียบเท่ากับมดลูกในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะประเด็นมะเร็งต่อมลูกหมากกลับได้รับการกล่าวขวัญในวงกว้างไม่เว้นแม้แต่วงสนทนาของผู้หญิงค่ะเพราะอะไรที่ประเด็นนี้ถูกปลุกขึ้นมาและเพราะอะไรที่คุณผู้ชายไม่ควรมองข้ามอวัยวะที่สำคัญนี้ถ้าไม่ใช่เหตุผลที่ว่าภัยนี้อาจเกิดขึ้นกับผู้ชายไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับคุณหรือคนที่คุณรักได้ค่ะหากเราได้ศึกษาและมีความรู้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากจะพบว่ามะเร็งต่อมลูกหมากไม่ได้มีความน่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะคะหากเราตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพราะการรักษาในระยะเริ่มแรกให้ผลการรักษาที่ดีมากจนอาจจะกล่าวได้ว่าสามารถรักษาให้หายขาดได้ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะหนึ่งของผู้ชายนะครับในผู้หญิงไม่มีนะไอ้เจ้าอวัยวะต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณใต้กระเพาะปัสสาวะอยู่บริเวณท้องน้อยของเราก็ทำหน้าที่สร้างน้ำอสุจิน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงตัวอสุจิอาการปัสสาวะบ่อยเนี่ยสาเหตุหลากหลายเลยนะครับเป็นได้ตั้งแต่กระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติมีโรคเกิดขึ้นกับกระเพาะปัสสาวะไปจนถึงอวัยวะอื่นๆเช่นตัวต่อมลูกหมากตัวท่อปัสสาวะเป็นต้นเพราะฉะนั้นหลายๆโรคไปจบด้วยอาการปัสสาวะบ่อยทั้งสิ้นเป็นเวลาที่ตั้งต้นว่าฉี่บ่อยก็ต้องมาดูกันซิว่าอาการน่าจะไปแนวไหนอย่างไรต้องมาสืบเป็นก่อนครับถ้าร้ายแรงทุกคนก็จะคิดถึงมะเร็งเนาะว่าเอาละก็จะมีมะเร็งที่อยู่ในข่ายที่จะต้องจับตามองเวลาเกิดอาการปัสสาวะบ่อยนี่ก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากอันที่2รองลงไปก็จะเป็นมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะนะครับแต่แน่นอนนอกเหนือจากมะเร็งแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายโรคนะครับที่ก็ร้ายแรงไม่แพ้กันนะอาจจะฟังดูไม่น่ากลัวเท่ามะเร็งแต่อย่างเช่นคนเป็นนิ่วคนเป็นนิ่วก็มีอาการปัสสาวะบ่อยได้ครับไม่ว่าจะเป็นนิ่วของตัวท่อปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะหรือแม้กระทั่งในท่อไตเป็นต้นนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆที่รองลงไปไม่น่ากลัวไม่ร้ายแรงเท่าก็เช่นกรณีเป็นการอักเสบจากเชื้อโรคธรรมดาไม่ว่าจะกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือกรวยไตอักเสบเป็นต้นโรคที่อันตรายสำหรับต่อมลูกหมากก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญของมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือไม่มีอาการนะฮะอันนี้แหละที่ทำให้น่ากลัวเพราะว่าอย่างสมมติเราไม่สบายเราปวดท้องเราเป็นกระเพาะโรคกระเพาะเนี่ยนะครับก็จะมีอาการเตือนให้เรารู้ทำให้เราไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจพบได้เร็วแต่ทีนี้ปัญหาของมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือเริ่มแรกตอนเป็นใหม่ๆเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยฮะเหมือนคนปกติเลยกว่าที่จะเริ่มมีอาการเนี่ยก็จะต้องโตพัฒนาลุกลามในระดับหนึ่งพอสมควรแล้วนะครับตัวขนาดเนี่ยถ้ายิ่งใหญ่เนี่ยก็จะยิ่งส่งผลต่อคนไข้มากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดฮะเพราะบางคนโตนิดเดียวนะก้อนแค่เซนเดียวเท่านั้นเองแต่ตำแหน่งที่โตเนี่ยไปโตในจุดใจกลางไปโตในจุดที่เป็นตำแหน่งของท่อปัสสาวะพอดีเพราะบางทีเนี่ยแค่เซนเดียวเนี่ยก็กดได้ละทีนี้บางทีเนี่ยเป็น1เซนติเมตรแต่ไปเป็นที่เปลือกเลยไปเป็นที่ขอบนอกเลยแล้วโตทะลุออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นแม้จะเซนเดียวแต่ก็ทำให้เกิดการแพร่กระจายเกิดการลุกลามได้มากกว่าคนที่ก้อนโตกว่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูว่ามะเร็งต่อมลูกหมากของคนไข้คนนั้นๆเนี่ยน่ากลัวไหมเนี่ยขนาดจึงเป็นเพียงส่วนประกอบเดียวในการที่จะใช้พิจารณาต้องดูอย่างอื่นด้วยครับสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยปัจจัยที่ทำให้เกิดเนี่ยมันจะไม่ได้เด่นชัดเหมือนอย่างกรณีที่อาจเป็นมะเร็งปอดนะสูบบุหรี่แล้วเป็นมะเร็งปอดหรือคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีนะแล้วเกิดเป็นมะเร็งตับพวกนั้นจะชัดเจนมากเลยถ้ามีปัจจัยพวกนี้โอกาสเกิดมะเร็งต่างๆเหล่านั้นก็จะสูงตามไปด้วยแต่สำหรับของต่อมลูกหมากเนี่ยมันไม่มีปัจจัยที่ตรงๆชัดๆแบบนั้นแต่ก็มีปัจจัยโดยอ้อมนะครับที่เพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้เพราะฉะนั้นคนที่มีปัจจัยเหล่านี้ก็ต้องระวังเช่นอันที่1พอเป็นผู้ชายอายุเกิน 45-50 ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็จะมากขึ้นอันที่2นะครับในเรื่องของประวัติในครอบครัวนะถ้ามีญาติสายตรงนะมีคุณพ่อคุณปู่นะที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเราก็จะมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นอันที่3ก็เป็นเรื่องของเชื้อชาติครับเพราะแต่ละชนชาติเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยต่างกันไปเช่นถ้าเป็นแอฟริกันก็จะมีโอกาสเยอะหน่อยนะถ้าเป็นคนผิวขาวหรือคนเอเชียก็จะรองๆลงไปนะครับแต่พูดถึง3ปัจจัยที่พูดมาเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เนาะอายุใครก็ห้ามให้มัน
อายุมากขึ้นไม่ได้เรื่องของประวัติครอบครัวเรื่องของชนชาติถิ่นฐานกำเนิดเหล่านี้เราก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ทีนี้อันที่เราพอที่จะควบคุมได้ก็คือเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคเราพบว่าลักษณะการรับประทานบางอย่างเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเช่นชอบรับประทานอาหารจำพวกสัตว์เนื้อแดงนะหมูเนื้อวัวนะครับเป็นปริมาณมากๆทานอาหารที่มันนะปิ้งย่างต่างๆเหล่านี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆรวมถึงมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยถ้าคุยให้ฟังคร่าวๆง่ายๆก็คือสำหรับท่านที่เพิ่งเป็นในระยะเริ่มต้นตัวมะเร็งยังไม่ได้ลุกลามออกไปนอกอวัยวะเราก็หวังที่จะหายขาดเป็นวิธีการรักษาก็ต้องผ่าตัดเพื่อที่จะยกเอาเจ้าตัวเนื้อมะเร็งทั้งหมดที่มีเนี่ยออกให้หมดให้ได้ซึ่งการผ่าตัดก็มีทั้งการผ่าตัดชนิดผ่าเปิดหน้าท้องนะเหมือนอย่างที่ทั่วไปมีทั้งการผ่าตัดชนิดผ่านทางกล้องมีทั้งการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นะครับซึ่งทางเลือกเหล่านี้ก็เป็นหนทางที่หวังจะหายขาดในคนไข้ที่เพิ่งเป็นระยะเริ่มต้นแต่แน่นอนถ้าตัวมะเร็งเนี่ยเริ่มลุกลามออกไปนอกอวัยวะละเราพิจารณาแล้วว่าการผ่าตัดไม่สามารถที่จะกำจัดเอาตัวเซลล์มะเร็งทั้งหมดออกได้ก็ต้องอาศัยการรักษาอื่นๆเนี่ยเข้ามาเสริมเพื่อเก็บรายละเอียดในส่วนของเซลล์มะเร็งที่ลุกลามออกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้การรักษาด้วยฮอร์โมนนะครับซึ่งเป็นตัวหลักนะในการรักษาสำหรับกรณีที่มะเร็งมันลุกลามออกไปนอกต่อมลูกหมากแล้วรวมถึงการรักษาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเคมีบำบัดหรือการฉายแสงซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้ามามีบทบาทเสริมช่วยในกรณีที่ตัวมะเร็งนั้นมันลุกลามมากกว่านะมากกว่าระยะเริ่มต้นแล้วว่าจะเป็นเคมีบำบัดหรือการฉายแสงซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้ามามีบทบาทเสริมช่วยในกรณีที่ตัวมะเร็งนั้นมันลุกลามมากกว่านะมากกว่าระยะเริ่มต้นแล้วนะครับวิธีการที่จะป้องกันนะไม่ให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้แหละครับเพราะว่ามนุษย์เราอยู่คู่กับโรคต่างๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือดูแลตัวเองปัจจัยไหนที่ควบคุมไม่ได้เช่นเรื่องของอายุเรื่องของชนชาตินะครับเรื่องของประวัติครอบครัวต่างๆเปลี่ยนไม่ได้ไม่เป็นไรช่างมันแต่ว่าอะไรที่เราควบคุมได้เช่นเรื่องของอาหารการกินนะครับเมื่อเรารู้ว่าสัตว์จำพวกเนื้อแดงนะหมูวัวนะครับถ้ารับประทานในปริมาณมากๆไม่สมดุลส่งผลกระทบได้เรื่องของอาหารมันนะครับอาหารปิ้งย่างเพิ่มความเสี่ยงถ้าเราชอบนะทานในปริมาณมากๆเราก็พยายามลดหลีกเลี่ยงที่สำคัญถ้าเราป้องกันมันไม่ได้ 100% สิ่งที่เราต้องการก็คือถ้าเป็นรู้ให้เร็วเพื่อที่จะได้แก้ไขในระยะเริ่มต้นซึ่งแน่นอนผลลัพธ์ในการรักษาเนี่ยก็จะดีกว่าที่เราไปรู้เมื่อเป็นระยะท้ายๆแล้วทีนี้โชคดีอย่างครับว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นมะเร็งที่เราสามารถตรวจคัดกรองได้ง่ายไม่น่ากลัวนะครับเวลาที่เช็คสุขภาพประจำปีเนี่ยครับสำหรับท่านที่อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปอย่าลืมนะครับที่จะต้องเจาะเลือดตัวที่เราเรียกว่า PSA ทุกปีด้วยตัวนี้ครับเป็นผลเลือดที่ทางการแพทย์เราใช้ในการคัดกรองหามะเร็งต่อมลูกหมากถ้าสบายดีไม่มีอาการอะไรผลเลือด PSA ปกติก็อุ่นใจไปได้เยอะละแต่ถ้าผลเลือด PSA มีปัญหาอย่าเพิกเฉยนะครับนำไปสู่การตรวจกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อที่จะดูซิว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเรามากน้อยแค่ไหนควรจะที่จะต้องมีการตรวจใดๆเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับหากเราได้ศึกษาและมีความรู้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากจะพบว่ามะเร็งต่อมลูกหมากไม่ได้มีความน่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะคะหากเราตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพราะการรักษาในระยะเริ่มแรกให้ผลการรักษาที่ดีมากจนอาจจะกล่าวได้ว่าสามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะ